ครับสวัสดีครับผมธราธรนะครับวันนี้มากับมีดพับนะครับตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงเดี๋ยวผมจะค่อยๆ อธิบายให้ฟังนะครับก็จะเป็นยี่ห้อ SOG นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาค่อยดูตัวมันนะครับดูที่กล่องมันก่อนนะครับยี่ห้อนี้ก็ดีครับเขาจะระบุไว้ทั้งหมดอยู่ในกล่องนะครับอยู่ที่กล่องนะครับก็รุ่นเนี่ยคือ Aegis นะครับ FL นะครับก็เป็น Folding Knife นะครับผมก็คือมีดพับนะครับผมแล้วก็บรรทัดต่อไปก็8 CR 13 MOV ก็คือเป็น Stainless Steel ชนิดหนึ่งนะครับที่อันนี้คือใบมันนะครับอีกบรรทัดหนึ่งก็เป็นสแตนเลสสตีลที่แฮนเดิลคือด้ามนะครับก็สรุปแล้วมันพิเศษตรงที่ว่าทั้งใบทั้งด้ามเนี่ยเป็นสแตนเลสสตีลนะครับแต่คนละประเภทกันนะครับซึ่งด้ามเนี่ยก็บอกแค่เป็นสแตนเลสสตีลซึ่งไม่ได้ระบุสเปคมานะครับสเปคของสแตนเลสสตีลนะครับแต่ที่ใบเนี่ยบอกมาชัดเจนครับ8 CR 13 MOV นะครับMade in China นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองตัดกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างอันนี้กล่องเนี่ยพอดีผมซื้อมาพร้อมมีดใหญ่ก็เลยโดนทับมามันจะเป็นแบนนิดหนึ่งพับๆนิดหนึ่งนะครับก็เลยเอาพลาสติกใสเนี่ยมาแปะไว้นะครับให้มันตึงเป็นโค้งไว้เหมือนเดิมครับผมรุ่นนี้ก็น่าใช้นะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรทัดต่อไปนะครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับสกูนะครับอ๋อดีไซน์อินซีเอโต้นะครับก็คือออกแบบโดยซีเอโต้นะครับก็คือ USA นะครับผมโอเคมาถัดไปนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับก็บอกรุ่นบอกโมเดลมันเรียบร้อยใบเนี่ยดีไซน์เป็นทรงอารมณ์ดรอปพอยท์ที่ SOG เขาเป็นการออกแบบเองนะครับทรงมันเป็นอย่างนี้นะครับผมส่วนตัวล็อกเนี่ยล็อกมันจะเป็นเฟรมล็อกนะครับเดี๋ยวดูตัวจริงไปด้วยนะครับอันนี้ใบนะครับผมมีโลโก้ชัดเจนนะครับ Made in China นะครับอันนี้แล้วก็เฟรมล็อกก็คือตัวบอดี้ของด้ามเนี่ยมันจะเป็นชิ้นเดียวกันนะครับแล้วมันจะทำออกมาเนี่ยให้มันบิดเข้าไปนะครับดัดให้มันยันกับที่โคนใบไว้นะครับเฟรมล็อกนี่ถือว่าเป็นชนิดล็อกแบบทนทานแข็งแรงถ้าออกแบบอันนี้แสดงว่าใช้งานหนักนะครับออกแบบสำหรับใช้งานหนักได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือDuable Stainless Steel Handle ก็คือประกบกันนะครับเข้าใจว่าน่าจะแปลว่าประกบกันก็คือชิ้นซ้ายกับชิ้นขวาเนี่ยเป็น Stainless Steel ที่เอามาประกบกันนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เฟรมล็อกนะครับผมส่วนคลิปเนี่ยก็พิเศษนะครับทำออกมาพกได้ดีก็คือเป็นการพกต่ำนะครับคลิปเนี่ยเขาจะขยับเลยขึ้นมาไปถึงด้านบนเลยนะครับพอเวลาเราพกเนี่ยแสดงว่าเราเหน็บเข็มขัดแล้วเนี่ยมันก็จะโผล่มาให้เราเห็นแค่นิดเดียวเองนะครับพอเห็นไหมครับเพราะว่าขอบเข็มขัดเราจะอยู่ข้างบนขอบของคลิปใช่ไหมครับแทบจะไม่เห็นเลยนะครับยิ่งพกในนี่เรียบร้อยเลยไม่รู้เรื่องเลยนะครับข้อเสียของมันเนี่ยโอ้หนักนะครับเดี๋ยวเรามาชั่งกันนะครับผมMade in China นะครับส่วนอันนี้ก็คือใบนะครับใบยาว 3.4 นิ้วลองวัดดูนะครับสะบัดออกมาแล้วก็ให้มันกรึบนะครับจะได้พร้อมใช้งานนะครับพวกนี้ก็ต้องเหวี่ยงสะบัดนิดนึงนะครับให้มันพร้อมใช้งานนะครับให้มันดังกรึบนะครับ 3.4 นิ้วจริงหรือไม่ก็แสดงว่าเขาวัดถึงขอบนี้นะครับ
โอ้โทษทีครับหลุดเฟรมขอใหม่ทีอ่า 3.4 อยู่แต่แถวนี้นะครับก็คือขอบนี้นะครับผมก็ว่าอย่างนี้แล้วก็ยาวรวม 7.9 นะครับผมก็น่าจะถึงอยู่แล้ว8นิ้ว 7.9 อยู่นี่นะครับโอเคก็ 7.9 ก็ตรงตามนั้นนะครับผมต่อไปวัดสักหน่อยนึงนะครับความหนาก็ส่วนใหญ่จะมีลูกค้าถามนะครับเซตซีโร่เรียบร้อยนะครับทางออกมาแล้วก็หนีเข้าไปตรงโคนที่มันใกล้ๆข้อพับเลยนะครับ 2.17 นะครับผม 2.11 นะครับอันนี้กดเข้าไปละอ่ะ 2.05 นะครับอันนี้ดันไปด้วย 2.05 ก็ไม่เร็วนะครับโอเคนะครับทุกอย่างโอเคงั้นก็เดี๋ยวช่างให้ดูด้วยนะครับเรื่องความหนักของมันนะครับรุ่นนี้เป็นหน่วยเป็นกรัมนะครับร้อยสี่สิบห้ากรัมนะครับผมโอเคถือว่ามีน้ำหนักนะครับก็ที่บางท่านก็จะไม่ชอบนะครับอันนี้คือแข็งแรงบึกบึนแล้วก็เฟรมล็อกนี่อึดถึกอยู่แล้วนะครับผมเรื่องออกแบบมาอย่างนี้ใช้งานแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ออกแบบเพื่อสำหรับงานหนักนะครับผมส่วนใบเมื่อกี้ลืมไปหน่อยนึงหรือเปล่าผิวมันจะเป็นสโตนบอทนะครับก็ถ้าออกแบบเป็นอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาเนี่ยต้องการให้ลื่นคมกริปแล้วก็กดปาดแล้วก็ลูดไปได้เลยนะครับผมผิวมันจะลื่นนะครับสโตนวอทนะครับมันจะเป็นลายๆจะเป็นลายๆอย่างเงี้ยนะครับผมปกติมันจะต้องเป็นผิวเนียนๆไปเลยนะครับอันนี้ผิวมันจะดูลายแต่จริงๆมันไม่ได้สากอะไรนะครับลื่นปื๊ดเลยนะครับผมโอเคอันนี้มาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมอันนี้ตามสภาพที่เขามาเลยนะครับครับผมโอเคครบหมดหรือยังน่าจะหมดแล้วนะครับ Make in China นะครับผมโอเคเดี๋ยวลองจะมาตัดดูนะครับก็อันแรกเนี่ยก็จะตัดเป็นกระดาษ A4 ที่ตัดครึ่งแล้วก็มาม้วนหนังสติ๊กแปะติดกันไว้กับม้วนเทปที่หมดแล้วนะครับแล้วก็มาใส่ไว้นะครับผม ให้มันเป็นโครงหน่อยผมจะได้ตัดมือเดียวได้แล้วก็หลอดดูดน้ำนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูขยับไปใกล้ๆนิดนึงนะครับ โอเคลองเลยครับผมจับเบาๆเลยนะครับผมลื่นครับบางกำลังสวยนะครับผมแหมพับซะก่อนโอเคไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ถือว่าคมมากแล้วนะครับก็ออกแบบมาเนี่ยชื่อรุ่นบอกอยู่แล้วนะครับ EGIT เนี่ยก็แปลว่าคุ้มครองปกป้องนะครับ Defense ก็เอาไว้ป้องกันตัวนะครับผมออกแบบมาไว้ป้องกันตัวต้องตัดกระดาษดูนะครับลื่นๆเลยนะครับคมของเขาเนี่ยคมที่ทำองศาเนี่ยนิดเดียวเองนะครับแล้วก็ชะลูดกว้างใหญ่นะครับสวยนะครับเดี๋ยวลองวัดความกว้างให้ดูนิดนึงจะเป็นดีไซน์ทรงอารมณ์ดรอปพอยต์นะครับผมประมาณ28-29มิลนะครับก็คือ2เซนกว่าเกือบ3เซนนะครับโอเคต่อไปหลอดดูดน้ำนะครับก็เข้าร่องดีนะครับเขาพยายามทำอยากให้มันไม่ลื่นมากแต่จริงๆมันก็ลื่นอยู่นะครับ
ผิวมันจะมันๆนะครับแต่ว่าลบคมหมดแล้วนะครับก็ถือว่าลบคมได้ดีนะครับผมตัวนี้ก็จะสำหรับผมนะมันจะลื่นไปนิดนึงนะครับแล้วก็จะหนักเกินไปแต่ถ้าใครชอบทรงนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ควรพลาดบางท่านก็อาจจะเขาเรียกอะไรเทป 3M เทปกันลื่นนะครับก็เอามาตัดเป็นวงเป็นวงรีบ้างวงไข่ปลาบ้างเนี่ยให้มันหนึบๆตามผิวของมันพวกนี้นะครับผมมันก็จะหนึบหนับหนึบหนับพอเวลาปิดเปิดเนี่ยมันก็จะได้มีตัวจับยึดนิดนึงมันลื่นครับผมเรื่องคือมันลื่นนะครับแต่อันนี้คือรุ่นพิเศษแล้วนะครับปกติก็จะมีหลายแบบบางรุ่นก็จะบางรุ่นย่อยเนี่ยก็จะเป็นตัว G10 นะครับแต่ตัวนี้แข็งแรงบึกบึนนะครับผมโอเคล็อกเข้าที่นะครับโอเคมาลองตัดกันดูครับก็ท่านได้ดู YouTube เนี่ยก็ทักมานะครับว่าดูมาจาก YouTube นะครับหรือไม่ก็ทาง Facebook ผมเนี่ยแล้วก็ชื่นชอบรุ่นนี้เนี่ยผมก็ลดราคาพิเศษนะครับตัวนี้ปกติผมขาย900ผมให้850ส่งฟรีครับผมคมนะครับผมลองอะไรดีล่ะโอเคผมให้ดูใกล้ๆกันนะครับ by stonebot นะครับเนียนๆเลยนะครับมีโลโก้มีชื่อโมเดลมีชื่อรุ่น FL นะครับผม Aegis นะครับผมเฟรมล็อกสวยงามด้ามสแตนเลสสตีลนะครับอันนี้รูปดาวนะครับไม่ธรรมดานะครับตัวนี้เฟรมล็อกแข็งแรงนะครับคลิปเน็บนะครับมีทำเป็นสไตล์เป็นตัดออกมาเป็นมีโลโก้ด้านในด้วยครับเท่ๆเลยนะครับคลิปมีด้านเดียวกับด้านไม่ได้นะครับเพราะด้านนี้ไม่มีรูยึดน็อตให้ก็แสดงว่าต้องคงไว้อย่างนี้นะครับผมโอเคอย่างอื่นอีกฝั่งนึงสวยๆเลยนะครับ Make in China นะครับ850บาทรวมส่งตามนี้เลยตอนนี้ผมมีตัวเดียวนะครับแต่ว่าสามารถสั่งได้เรื่อยๆนะครับมันไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับลุยได้เลยไม่มีซองให้นะครับรุ่นนี้โอเคครับเขาก็จะใส่กล่องนี้มาเลยเก็บก็คือมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเฟรมล็อกครับก็คือเราก็ต้องเอาโป้งเนี่ยดันนะครับโป้งดันแล้วชี้เนี่ยรูปเข้ามานะครับส่วนใหญ่ให้มันง่ายแล้วก็ไม่อันตรายก็คือให้มันโดนเล็บที่โป้งก่อนนิดนึงเอาโป้งออกชี้ออกแล้วก็ลวกปุ๊บเน็บนะครับพอเวลาเราเน็บอยู่เราเน็บขวานะครับพกนอกเน็บขวาดึงขึ้นมาปุ๊บโป้งทำงานพลิกออกมาปุ๊บก็สลัดอย่างนี้นะครับผมก็ทำไวๆก็ฝึกนิดนึงให้มันคล่องกับมีดรุ่นชนิดนั้นนะครับผมบางอันมันต้องใช้จังหวะนะครับเสียงนี้ก็ข่มขู่ศัตรูได้นะครับผมก็บ่งบอกว่ามันพร้อมใช้งานด้วยสำหรับที่คนควักมาแล้วให้มันกลึบแล้วก็จะได้ปฏิบัติหน้าที่หรือว่าจะทำงานกิจกรรมอะไรของท่านได้หมดนะครับอันนี้ก็ป้องกันตัวนะครับแล้วก็ใช้งานอันเนกประสงค์ได้ครับพกพาได้ทุกวันนะครับมองแทบไม่เห็นด้วยนะครับพกในนี่โหไม่เห็นเลยนะครับเห็นแค่ดำๆโผล่มานิดเดียวนะครับผมก็สนใจทักมาครับกลึบเบาๆก็ได้นะครับส่วนใหญ่ก็ต้องอย่างนี้ครับอย่างนี้สำหรับสไตล์ผมนะครับผมก็จะเป็นอารมณ์นี้นะครับก็แนะนำกันไว้นะครับสนใจยังไงทักมาครับเดี๋ยวผมหยุดรูปนี้ไว้นะครับผม
อันนี้กรึบไม่เต็มที่นะได้ยินเสียงแล้วก็เอาใหม่นะครับให้มันกรึบเต็มที่นะครับเพราะว่ามันต้องไปยันกับโคนให้มันเต็มที่นะครับผมจะได้ใช้งานได้เต็มที่นะครับตามที่เขาออกแบบไว้โอเคสนใจยังไงทักมาครับเดี๋ยวก็จะลงคลิปไว้ใน Facebook YouTube Instagram X อะไรพวกนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็อยู่ด้านล่างนะครับผมอาจจะมองไม่เห็นนะครับก็โทรมาได้ครับแอดไลน์มาได้นะครับก็ยังไงทักมาครับมีหลายช่องทางนะครับผมก็ใน Shopee ก็มีขายนะครับ Lazada ก็มีขายนะครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ